และเกษตรวันนี้นะคะไปดูชุดปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพกันค่ะซึ่งจะช่วยแก้ปัญหากลิ่นเหม็นที่ได้จากก๊าซในการหมักมูลสัตว์ค่ะการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อนำไปใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือนโดยทั่วไปจะมีปัญหากลิ่นเน่าเหม็นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือก๊าซไข่เน่าอาจารย์เรวัชซ่อมสุขและทีมวิจัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เรียกว่าชุดปรับปรุงคุณภาพของก๊าซชีวภาพให้ดีขึ้นเพื่อลดกลิ่นเหม็นของก๊าซไข่เน่าลงและยังช่วยเพิ่มระยะเวลาการใช้ก๊าซให้นานขึ้นอีกด้วยชุดอุปกรณ์ดังกล่าวมีโครงสร้างทำจากเหล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายส่วนประกอบหลักๆเป็นถังสแตนเลส3ใบขนาดเท่ากันเชื่อมต่อกันไว้ด้วยท่อโดยถังใบแรกจะมีตะแกรงเหล็กสำหรับวางเศษเหล็กเพื่อเป็นตัวกรองก๊าซไข่เน่าส่วนถังใบที่2จะมีระบบสเปรย์น้ำใส่ปูนขาว20กรัมผสมในน้ำ30ลิตรลงไปเพื่อปรับค่า pH หรือค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำให้เป็นกลางและจะติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำช่วยสูบน้ำไปด้วยส่วนถังใบสุดท้ายใส่ถ่านหุงต้มลงไปสำหรับดูดกลิ่นเหม็นหลักการทำงานให้นำท่อมาเชื่อมต่อระหว่างบ่อหมักก๊าซเข้ากับชุดอุปกรณ์เพื่อให้ก๊าซไหลผ่านถังสแตนเลสทั้ง3ใบเมื่อก๊าซผ่านถังใบสุดท้ายออกมาจะมีกลิ่นเหม็นลดลงและจากการนำไปทดสอบใช้กับก๊าซหุงต้มในครัวเรือนพบว่าสามารถยืดระยะเวลาการใช้ก๊าซในปริมาณเท่ากันได้นานขึ้นกว่าปกติถึง1เท่าตัวชุดอุปกรณ์ดังกล่าวมีต้นทุนประมาณ 20,000 บาทเป็นชุดต้นแบบที่ทางทีมวิจัยประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในฟาร์มของตนเองหากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับ